พี่ครับไอ้หนักขนาดนี้สงสัยจะเป็นวัณโรคปอดนะแล้วพี่สงสัยไหมครับว่าทำไมพี่ถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้พี่เป็นวัณโรคเนี่ยมีได้หลายอย่างครับข้อแรกพี่อาจจะได้รับเชื้อจากผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ได้ปิดปากเวลาไออาจจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานก็ได้ข้อ2สถานที่ที่พี่อยู่อาจเป็นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกหรือแออัดยิ่งเด็กและหญิงมีครรภ์ยิ่งต้องระวังเลยข้อ3การสูบบุหรี่ดื่มสุราและเสพสารเสพติดก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายขึ้นข้อ4หากพี่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังอยู่แล้วเช่นโรคเบาหวานโรคตับหรือโรคไตก็เสี่ยงที่จะเป็นวัณโรคเช่นกันหากพี่เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นโรคเอสก็ยิ่งมีโอกาสเป็นวัณโรคสูงมากที่กล่าวมาทั้งหมดแค่พี่มีสักข้อ2ข้อก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นวัณโรคแล้วล่ะครับวัณโรคหายได้ตั้งใจรักษากินยาต่อเนื่องครอบครัวสังคมร่วมกันดูแลสอบถามข้อมูลการป้องกันและการรักษาวัณโรคได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัยและโรงพยาบาลใกล้บ้านคุณทั้งชีวิตเราดูแลกรุงเทพมหานคร